สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิจิตรพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้อมมาสอนทำสูตรปุ๋ยสำหรับเร่งความหวานเนาะจะเรียกเร่งเลยเติมความหวานให้กับฝรั่งเนาะเห็นพี่ๆหลายท่านพอเข้าช่วงหน้าฝนอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีปัญหาฝรั่งไม่หวานหรือปลูกไปได้รอบ2รอบแล้วธาตุอาหารในดินมันเริ่มดรอปลงความหวานรสชาติมันก็เปลี่ยนไปนี่เอาเคล็ดลับมาบอกเลยเนาะเป็นสูตรPIM ได้เลยทำไงกันบ้างเดี๋ยวตามดูกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีเพื่อนตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครอันดับแรกก็อธิบายนิดๆสั้นๆแล้วกันเนาะ PIM คืออะไรสูตรเป็นสูตรดูแลต้นไม้เป็นวัสดุฟื้นฟูดินมีทั้งแห้งแล้วก็น้ำมาเนาะเป็นนวัตกรรมอันเนี้ยมีส่วนประกอบหลักอยู่2อย่างก็คืออันนี้เป็นโซคอนพี่ๆถามว่าโซคอนคืออะไรจริงๆมันเป็นแร่ธาตุเนาะผ่านกระบวนการทางนาโนเป็นวัสดุที่กระตุ้นรากได้ดีมากโรยเพียวๆใส่ต้นไม้ต้นทรงเนี่ย3วัน4วันรู้เรื่องเลยเห็นผลเลยตัวเนี้ยจะเป็นตัวหลักแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นอะมิโนของอาจารย์ตีเองนะมีสิทธิบัตรเรียบร้อยจะเป็นอะมิโนที่เป็นกลุ่มจุลินทรีย์เฉพาะที่ต้องเติมอากาศต้องมีออกซิเจนเลี้ยงเขาก็เบสหลัก2อย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะใช้วันนี้ก็คือหัวแม่ปุ๋ยอันนี้เป็น0050ต้องบอกก่อนว่า PIM เป็นเกษตรปลอดภัยนะครับไม่ใช่อินทรีย์นะเพราะว่าเรายังใช้เฉพาะปุ๋ยในการเติมธาตุอาหารถ้าเป็นอินทรีย์เพียวเนี่ยบางทีเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยมันไม่ทันมันต้องเติมหัวปุ๋ยพวกนี้บ้างแต่ใช้น้อยมากที่ต้องหันมาสนใจพวก PIM เนี่ยเพราะว่ามันทำให้ต้นไม้เนี่ยสมบูรณ์สุดขีดโดยที่บางครั้งเนี่ยการปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยใช้แต่ขี้วัวอย่างเดียวถ้าอาหารบางอย่างมันไม่ครบถ้าจะใส่ให้ครบต้นทุนสูงเหมือนกันนะครับอย่างขี้วัวที่เราจะใส่ให้ได้ในโตเจนในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยมันใส่เป็นจำนวนเยอะมากอ่ะคือหลายสิบกระสอบแต่ถ้าเอามาร่วมกันกับสูตรเนี้ยนะใช้หน่อยเดียวใช้น้อยมากแล้วประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยที่สำคัญคือทำให้ต้นไม้แข็งแรงโรคภัยก็จะไม่ค่อยกวนต้นไม้เรามาเริ่มเลยส่วนผสมอัตราส่วนเนาะจริงๆสูตรเนี้ยต้องเพิ่งจะมาปรับเพราะว่าช่วงนี้ฝรั่งเริ่มรสชาติเริ่มดรอปเพราะว่าฝนตกหนักมากก็มีปัญหาเรื่องรสชาตินิดนึงก็เลยวันนี้จะมาบอกวิธีทำสูตรหวานเนาะทำปุ๋ยหวานทำวัสดุฟื้นฟูดินที่ใช้บำรุงเรื่องรสชาติแล้วก็เรื่องสีสันตัวเนี้ยต้องใช้เป็น0050แล้วก็มีกรรมฐานด้วย 0050S ตัวนี้เพราะอะไรถึงใช้0050ปกติก็หัวแม่ปุ๋ยที่จะทำหวานก็จะมี0050 0060อะไรอีกตัวหนึ่งอ่ะ13 13 21แต่ที่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเห็นผลไว 3-4 วันเนี่ยเห็นผลแล้วถ้าใช้0060เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลากว่า2อาทิตย์แล้วเนาะก็จะเริ่มดูดซึมแล้วก็ให้ต้นไม้ได้แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเป็น0050เนี่ยมันได้กรรมฐานด้วยจะทำให้ฝรั่งรอสีสันสวยงามขึ้นด้านในฝรั่งเนี่ยผลไอ้ฝรั่งไส้แดงเราเนี่ยสีด้านในก็จะสีสวยขึ้นแล้วก็สะสมเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้ไวขึ้นภายในระยะเวลา 3-4 วันก็เป็นสูตรนี้พี่ๆกำลังมีปัญหาลองเอาไปทำตามดูนะส่วนโซคอนกับอะมิโนที่เป็นวัสดุฟื้นฟูดินนี่ทักหลังไมค์มาเดี๋ยวบอกพิกัดให้ตอนนี้ยังจัดการเรื่องระบบขนส่งอยู่อาจจะยังไม่ได้มีจำหน่ายแพร่หลายแล้วก็หาซื้อไม่ได้ทั่วไปร้านตามร้านเคมีเกษตรนะเพราะว่าเป็นของอาจารย์เป็นสิทธิบัตรของอาจารย์ไม่ได้ขายให้ร้านเกษตรอะไรมันเป็นยังเป็นวัสดุเฉพาะที่ค่อนข้างหายากหน่อยมาเริ่มกันเลยก็อัตราส่วนเนาะหัวแม่ปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่1ส่วนเดี๋ยวต้องเชื่อไปดูต้องเปิดให้ดูอย่างนี้เลยเพราะว่าสูตรใหม่อันนี้อาจารย์เพิ่งอีดิตมาให้อันเนี้ยสำหรับใช้กับน้ำผสมแล้วจะได้100ลิตรเพื่อฉีดพ่นฝรั่งที่อยู่ในแปลงเราเพราะของต้อมเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แปลงหนึ่งเนี่ยประมาณ 80-90 ต้นก็จะใช้อยู่ประมาณ100ลิตรเนี่ยพอเพียงพอสำหรับในการให้เนาะก็อันนี้เราจะใช้0050เนี่ย50 กรัมเท่าไหร่นะนี่ต้องมีตาช่างพอดีแล้วมันใช้ปุ๋ยเคมีน้อยมากครับมันทำให้ประหยัดต้นทุนได้เยอะจะได้รู้ต้นทุนรู้ปริมาณเนาะเราก็คำนวณย้อนกลับได้1ช
ค้อนเนี่ยประมาณ20กรัมตีตักน้อยประมาณเกินเลย60กรัมไม่เป็นไรนิดหน่อยประมาณ2ช้อนโต๊ะหน่อยๆ50กรัมใช้แค่นี้สำหรับฝรั่งประมาณเกือบ100ต้นนะเนาะ0.50 50กรัมก้อนเนี่ย10กรัมเองครึ่งช้อนนะมั้งโซก้อน50กรัม8กรัมนะ50กรัมนะสูตรนี้จะใช้ผสมไปกับน้ำลดราดทางดินนะแต่ถ้าใครจะฉีดพ่นทางใบให้ตัดโซก้อนออกโซก้อนไม่แนะนำให้ผสมเป็นส่วนผสมที่ฉีดพ่นทางใบแล้วก็อะมิโน10 cc ครับฝาหนึ่งมั้ยฝาหนึ่งมาดีครับ10 cc นะแล้วก็น้ำเปล่าอีก2ลิตรเนาะแค่นี้เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปผสมที่ตัววาวินเทอรี่ตรงนู้นเนาะเราจะต้องใส่วัสดุฟื้นฟูดินแบบสูตรน้ำอีก2ลิตรเนาะผสมกับน้ำเปล่าอีก80ลิตรเราก็จะได้ส่วนผสมสำหรับปุ๋ยหวานเนี่ยฉีดพ่นกับฝรั่งประมาณ100ต้นโอเคเดี๋ยวตามไปดูตรงนู้นกันต่อครับผมเราก็จะใช้วัสดุฟื้นฟูดินสูตรน้ำอีก4ลิตรอัตราส่วนก็ตามนี้เลยเนาะใครถังนี้มันถัง5ลิตรนะก็จะประมาณ4ลิตรพอดีผสมน้ำอีก80ลิตรนี่ใส่ไปเลยปุ๊บส่วนผสมทั้งหมดเนาะเมื่อกี้เราละลายไว้แล้วอันนี้เนาะก็ใส่ไปเลยผลมาใช้แค่นี้ครับประหยัดมากแล้วได้ผลดีนี่สำหรับหัวปุ๋ยหวานเสร็จแล้วเราก็จะใช้เซนจูรี่เนี่ยดูดผสมไปกับ น้ำอีกทีนึงสำหรับฝรั่งแปลงเนี่ยประมาณเกือบ100ต้น100ต้นแหละในวงด้วยนะนี่ต้อมก็จะเปิดเข้าแปลงไปเลยเราจะเปิด2ร่องเพราะว่าเราถ้าเปิดร่องเดียวเนี่ยมันจะกระจายโดนผักด้วยอันนี้เราจะให้เฉพาะฝรั่งอย่างเดียวก็เปิดคู่ไปน้ำก็จะอยู่เฉพาะโคนต้นฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยครับก็เป็นสูตรที่ต้องใช้อยู่แค่นี้เลยประหยัดได้ประสิทธิภาพสูงสุดถึงต้องจะแข็งถังนิดนึงไม้หายไปแล้วครับนะได้ยินเสียงเราโดดไปมั้ยปึ๊ดๆจับจุ่มปึ๊บกระโดดแฟบจะออกที่ปลายสายทางนี้เลยก็จริงๆสัก 2-3 นาทีก็พอเนาะมีฝนตกอยู่ด้วยถ้าช่วงฝนตกก็แนะนำให้ฉีดพ่นทางใบเนาะให้ตัดตัวโซคอนออกหรือถ้าใครยังไม่มีอะมิโนกับโซคอนของสูตร PIM นี่ก็ใช้กับสูตรเดิมได้ผสมร่วมไปใช้น้อยๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าอาหารที่ต้นไม้ต้องการเนี่ยมันไม่ได้ต้องการเยอะแยะมากมายอะไรใช้เท่าที่จำเป็นไม่เป็นผลเสียได้ผลดีได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแล้วก็สูตรอะมิโนสูตรวัสดุฟื้นฟูดินสูตรน้ำอันนี้ต้องเปิดออกซิเจนเลี้ยงนะเมื่อกี้ต้องปิดเพราะว่าอัดคลิปอยู่มันเสียงดัง 2-3 นาทีก็พอเพียงพอต่อต้นแล้วเรื่องหัวน้ำอะไรพวกนี้ก็หมั่นดูด้วยนะบางทีมดมันเข้าไปเลยเนี่ยอาจจะมีตันบ้างเข้าไปตันตรงร่องเนี่ยต้องก็จะเดินตรวจเช็คบ่อยๆเดี๋ยวของหลังกล้องเป๊ะครับผมก็เป็นสูตรที่ใช้เพิ่มความหวานในส่วนฝรั่งด้วยมันเนาะสำหรับพี่ๆที่มีปัญหาปลูกฝรั่งแล้วไม่ค่อยหวานก็เอาวิธีนี้ไปใช้ดูเนาะก็บางอย่างก็ต้นไม้อะเวลาเราเก็บผลผลิตไปเนี่ยมันก็ถูกนำออกจากแปลงไปอยู่แล้วเราก็ต้องเติมให้เขาบ้างส่วนที่ทำไมต้องเลือกใช้ปุ๋ยเคมีด้วยจริงๆมันเป็นธาตุอาหารนะมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าใช้แบบถูกแล้วยิ่งถ้าใช้แบบเข้าใจนะมันจะช่วยประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงงานไปได้เยอะแล้วอีกอย่างนึงก็คือได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพอันนี้สำหรับใครที่จะทำเชิงพาณิชย์ปลูกผลจำหน่ายอะไรเนี่ยแนะนำเลยว่าชีวิตจะง่ายขึ้นประหยัดแล้วก็อย่างที่เห็นนะเนาะได้ผลผลิตที่
คุณภาพดีฝรั่งท่อมก็จะดูแลด้วยระบบ PIM ทั้งหมดไม่ว่าจะไม้ชนิดอื่นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องการใช้งานปุ๋ยเรื่องเข้าใจเรื่องโครงสร้างของต้นไม้เราแล้วเนี่ยเราสามารถดิบอาหารตามที่เขาต้องการได้เลยประหยัดเวลาประหยัดแรงงานก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็จริงๆแล้วมีพี่มีปัญหาเรื่องปลูกฝรั่งแล้วไม่หวานอยู่เยอะมากเลยนะคือรสชาติไม่ได้เท่าที่ควรเนี่ยแต่ต้องอยากแนะนำว่าต้องใช้ให้ถูกวิธีอย่าไปคิดว่าใส่เยอะยิ่งดีบางอย่างเยอะไปก็ไม่ดีบางอย่างน้อยไปก็ไม่ดีก็ประมาณนี้เนาะก็มาถ่ายทอดให้พี่ได้เอาไปปรับใช้กันเพราะว่าต้องไม่กักอยู่แล้วต้องคือต้องยิ่งเห็นใครเอาไปใช้แล้วได้ผลเนี่ยยิ่งมีความสุขคือได้ปลูกต้นไม้ที่ปลอดภัยอร่อยแล้วก็ประหยัดต้นทุนถ้าใครทำเชิงพาณิชย์อยู่ก็แนะนำว่ามันช่วยลดต้นทุนไปได้เยอะและชีวิตจะง่ายขึ้นมากใครมีปัญหาเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวจะมาทำคลิปตอบเรื่อยๆส่วนใครต้องการพันไม้พันแท้พันดีพันคุณภาพพันไม้ผลนะก็สามารถติดต่อคอนเข้ามาได้ที่ไลน์เนาะไลน์@sip.tom เบอร์โทรต้อมก็064-2209-0004ตัวเนาะ2209,000ส่วนถ้าโทรมาแล้วบางครั้งต้องติดงานอยู่หรืออยู่ในแปลงไม่ทันรับอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องโทรกลับส่วนถ้าบางทีหลุดไม่ได้ตอบใครไม่ได้โทรกลับใครไปบ้างก็ต้องขออภัยเนาะช่วงนี้เริ่มออกนอกสถานที่แล้วก็เริ่มไปทำอย่างอื่นด้วยงานเริ่มเยอะขึ้นแต่ส่วนมากถ้าต้องเห็นข้อความหรือเห็นมีคอลมาต้องโทรกลับทุกคนอยู่แล้วก็อยากจะช่วยพี่ๆทุกท่านอยากจะเอาความรู้ตรงนี้มาเผยแพร่ให้พี่ๆได้ปลูกผลผลิตปลูกต้นไม้ให้ได้ผลผลิตที่โอเคอร่อยที่สุดแล้วก็ประหยัดต้นทุนปลอดภัยด้วยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิธีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ